ผมจะเดินทางจากพิษณุโลกไปยังลำปางที่ผมจะไปในวันนี้ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยก็คือจะไปสอบใบประกอบนะคือว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวเฮ้ยมาสอบครับตรงไหนครับได้หมายเลขที่173นะครับผมเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูมิใหม่งกสตูดิโอนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับผมเป็นคลิปพิเศษนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเดินทางจากพิษณุโลกไปยังลำปางซึ่งลำปางนะครับที่ผมจะไปในวันนี้ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยก็คือจะไปสอบใบประกอบนะแต่เราไม่ได้สอบวันนี้นะซึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นวันเสาร์เราจะเดินทางแต่วันที่สอบจริงๆมันวันที่18นะครับหรือว่าวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกันไปยังลำปางนะครับผมโดยที่เรามีจุดมุ่งหมายจะไปเที่ยวด้วยนะในวันนี้นะมีโอกาสได้เที่ยวแค่วันเสาร์นะวันอาทิตย์เราก็ได้สอบแล้วนะเราอ่ะเดินทางไปจากพิษณุโลกไปลำปางเนี่ยเราใช้ค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับหลายคนอาจสงสัยอยากจะแบบเฮ้ยออกไปท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยคิดว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะได้สรุปให้ด้วยนะแต่ละระยะทางนะครับผมเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมขอไปเตรียมของกันก่อนนะไปครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมได้เตรียมตัวกับเตรียมรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สีภรรยาของผมนะครับก็พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะ ปลุกผมนะครับตื่นตีสี่นะครับแต่ตัวเองไม่ลุกนะครับผมไม่ลุกมันดีเลยแบบอ๋อดีเลยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาว่าเราจะเจออะไรระหว่างทางแล้วเวฟคันนี้นะครับจะกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับระยะทางจากพิษณุโลกไปลำปางไปกันเลยดีกว่าLet's go อ๋อไม่ใช่อันนั้นของพี่บอลของเรานี่ต้องเฮ้ยถูกแล้วดิของพี่บอลนี่อะไรนะไปกันต่อใช่ไหมใช่ของเรานี่ Let's go วิ่งมาจากพิโลกนะครับตอนนี้เข้าตัดแล้วนะครับผมกินข้าวเช้ากันใช่ไหมที่รักอันนี้ครับแล้วก็มาสั่งลาบนะครับเมนูเขากำลังทำนะครับผมเราก็รอกินเป็นข้าวเช้านะครับผมเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยตั้งแต่ออกมาไม่ได้กินอะไรรองท้องมาเลยนะก็เดี๋ยวกินเสร็จจากนี่แล้วก็เราก็ดิ่งตรงไปยังตัวเมืองลำปางกันละเดี๋ยวผมคิดว่าเราน่าจะไปหาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแถวลำปางนะอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับที่ผมชอบแนวผมนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทำการกินมื้อเช้าเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปยังลำปางนะครับผมเราตั้ง GPS ไว้ไหนนะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว
เออนั่นแหละอ่ะ ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเนาะ Let's goตอนนี้ครับท่านผู้ชมเราได้จอดพักรถนะครับผมของกรมทางหลวงนะครับนี่ก็อีก50กิโลก็จะเข้าตัวเมืองลำปางแล้วนะครับผมครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเรารอคุณศรีภรรยาก่อนนะครับไปเข้าห้องน้ำไม่ไหวครับเขาปวดตูดผมก็เลยแวะนะครับผมก็ปวดเหมือนกันแต่ทนได้ไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมไปดีกว่า Let's goเอา95เต็มถังครับจักจับไว้100.0ครับโอเคครับมุ่งตรงสู่สู่ที่ไหนที่รักงอนอยู่นะครับงอนอยู่งอนอยู่นะครับได้แต่เปล่าครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วนะครับผมวัดอะไรนะวัดอะไรนะที่รักวัดพระธาตุดอยชันเออนั่นแหละนี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังบนยอดดอยที่สูงๆที่เขาบอกว่ามีวิวสวยๆนะตอนนี้งอนอยู่งอนอยู่ยังไม่แห่งงอนเดี๋ยวเราไปกันร้อนจริงๆมาอะไรตอนนี้นะครับผมร้อนไหมทีละร้อนเอาคนเป็นเมนมาอันนี้นะครับมาเที่ยวนะครับก็ไหนๆก็มาแล้วนะไปถือว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวเฮ้ยอุ้ยโอ้ยเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเจดีย์แต่ข้างในเข้าไปไม่ได้นะได้ประมาณนี้แหละอ๋อนี่เป็นเจดีย์แสดงว่าไอ้ที่บนสูงๆนั่นเราต้องขึ้นไปอีกที่รักซึ่งเราไม่ไปละที่รักที่รักเหนื่อยเราไม่ไปละดูประมาณนี้นะมันสูงมันต้องต่อรถเข้าไปอีกนะครับท่านผู้ชมน่าอยู่บนยอดเขานู่นแต่เราไม่ไปแล้วครับผมเพราะว่าจุดหมายของเราคนพักนะครับ ใช่คนพักไปงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาที่พักกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนของผมอาการไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมเพราะว่าปวดท้องเมนนะครับเป็นอาการประจำตัวของผู้หญิงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันโอเค let's goตกใจนะสิเราวับมันมากันที่ที่ไหนฮะที่ไหนเจอสมาชิกคนนึงครับมาสอบรอบเดียวกันนะครับผมเป็นรอบที่เท่าไหร่รอบที่4เนาะของเราเนาะรอบที่4วันที่18นะก็คือพรุ่งนี้เราก็มาแบบผ่อนคลายนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะตื่นเช้าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะติวข้อสอบก่อนแล้วก่อนไปสอบนะครับท่านผู้ชมไปฮัลโหลยามเช้านะครับผมทักทายยามเช้าเนาะก็ตอนนี้นะครับได้แต่งตัวเต็มยศเลยนะครับเนี่ยนักศึกษาเต็มตัวเลยนะที่จะเตรียมตัวไปสอบนะครับผมก็เมื่อคืนกลับมาจากที่กินชาบูก็สลบเลยเนาะไม่ใช่สลบดิกลับมาติวหนังสืออีกทีเดี๋ยวเราก็จะมุ่งตรงไปยังมหาวิทยาลัยประมาณ11โมง11ไม่งั้นก็เที่ยงอ่ะออกประมาณนั้นแหละครับท่านผู้ชมสอบครับครับตรงไหนครับตรงไหนเรียกขวาเยี่ยงแง่หรอเรียกขวาเยี่ยงแง่ขนาดเจอสี่แยกเรียกซ้ายเจอสี่แยกเรียกขวาสองแยกนะสองแยกสี่แยกเจอขวาซ้ายขวาซ้ายขวาครับและสังเกตนะของมือจะมีศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่นะครับจะอยู่หลังศูนย์คอมพิวเตอร์
นักๆกันแล้วครับอ๋อครับขวาซ้ายขวาให้น้องครับทางเข้าได้ถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมซึ่งไม้หำครับตึกใหญ่มากเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับผมได้ไปทำการเอาบัตรประจำตัวหมายเลขที่นั่งสองนะได้หมายเลขที่173นะครับผมต้องสอบเนี่ยชั้น2อาคารที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมอาคารที่เราเดินไปตั้งแต่ที่แรกครับก็ขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่ที่แรกผมจะเล่านะก็คือเราไปตรวจสอบรายชื่อมันมีบอร์ดนะรอบบานของเราไปตรวจสอบด้วยเลขตรงด้านหลังเลยนะครับผม172ลำดับตรงนี้เราก็ไปแล้วก็เราก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปบอกเขานะครับผมแล้วก็เราจะได้ใบอันนี้มาแล้วก็เขาก็จะเอาบัตรประชาชนเราด้วยนะแค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับโอเคงั้นตอนนี้เราไปเข้าตามหมายเลขนี้เลยนะครับผมนี่ครับไปเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้สอบไปประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยตอนนี้เราไม่ได้เอารถขับกลับนะครับผมเราเอารถกลับพี่โลกครับ โอ้ยถ้าไม่ได้พี่ฟิล์มนี่แย่เลยนะครับกับพี่อูฟ้านะแล้วก็พี่โอมนะมันตกนี่นะครับไม่งั้นนี่เปียกยันไข่แน่นอนเลยครับรถของเราก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะโกทูกับพี่โลกกันซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าข้อสอบโคตรยากไอ้ที่อ่านมามีความหมายไม่มีมีบ้างแต่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์1% นอกนั้นวิเคราะห์หมดเลยนะครับท่านผู้ชมมันยากมากจริงๆเนาะคือเขาจะเอาเราเป็นผู้บริหารไงใช่มันเราเป็นเหมือนเอาเราเป็นหัวอ่ะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับผมไปละสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ผมนะครับจะบอกแบบนี้เลยสำหรับใครที่เตรียมตัวไปสอบนะก็ควรจะอ่านเรื่องหลักสูตรนะครับผม1เลยแล้วก็จิตวิทยาแล้วก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการวิจัยนะครับในชั้นเรียนแล้วก็งานประกันคุณภาพนะครับนี่5มาตรฐานนะเราควรจะอ่านไปให้แบบเข้าใจนะครับผมวงเล็บว่าเข้าใจนะเข้าใจในแก่นหลักของมันนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะให้คลิปนี้นะถ้าผมผ่านผมก็จะมาแชร์เกี่ยวกับสิ่งที่ผมอ่านไปด้วยนะโอเคแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็สอบสู้กันต่อไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันยากจริงผมยอมรับเลยเนาะก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับพี่ใครที่จะไปสอบนะครับก็ขอให้ผ่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมิแมงโงกด้วยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆในคลิปต่อไปและความบันเทิงต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับ